สวัสดีค่ะวันนี้แม่นันมาแบบสดๆเลยนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันที่จะต้องกินผัก7อย่างคือคนจีนเขาถือว่าวันที่7หรือวันที่7หลังจากตรุษจีนวันนี้จะมีความสำคัญมากก็คือเราจะต้องทานผัก7อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเดี๋ยวแม่นันจะมาแนะนำผักทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะคะและความหมายของผักแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงค่ะเชิญนะคะมาดูตัวแรกเลยตัวนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันก็คือหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าคำว่าไชเท้ามันไปพ้องเสียงกับคำว่าใช้ฮุกใช้ซึ่งหมายถึงความมีโชคลาภความโชคดีนำมาซึ่งความโชคดีก็จะมาแนะนำทีละอย่างนะคะอันนี้คือหัวไชเท้านะคะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีแม่นันซื้อมา2หัวเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกกันทีนี้มาดูผักชนิดต่อไปอันนี้ก็คือตั่วไฉคำว่าตั่วไฉมันก็จะไปพ้องเสียงกับคำว่าตั่วไฉไฉก็ซึ่งแปลว่าความโชคดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เกิดกลายเป็นความหมายที่ว่าความมั่งมีความเจริญสูงสุดความยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นซึ่งก็คือถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือผักโสพลนะฮะผักโสพลเวลาเอามาผัดกับลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากค่ะนี่มันก็จะมาเลาะๆอันนี้แนะนำคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาหั่นและแช่น้ำกันแม่นันซื้อมา2หัวเหมือนกันค่ะผักโสพลหรือตัวชัยเนี่ยจะดูแข็งๆเดี๋ยวเราจะมาผัดก่อนแล้วเราก็จะมาต้มไปอะไรดีอันนี้ก็คือต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมที่แม่นันเอามาเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการทำขนมผักกาดหรือใช้เถากล้วยนะคะก็มาจากคำว่าซึ้งฉ่ายคำว่าซึ่งก็ไปพ้องกับคำว่าภาษาจีนแต้จิ๋วมันหมายถึงการนับนะนับตัวเลขการคำนวณทั้งนี้มันก็เลยหมายถึงว่าซึ้งฉ่ายนับมีเงินมีทองให้นับเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแต่ละผักแต่ละชนิดก็ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนี่นันชอยิ่งเอามาต้มรวมกันนี่อร่อยมากหอมมากค่ะใครที่ยังไม่เคยกินขอบอกว่าพลาดอย่างยิ่งเสียดายปีนี้แม่นันไม่ได้ทำเยอะแบบว่าประมาณที่จะแบบสามารถแจกหรือขายใครได้เอาเป็นว่าถ้าปีหน้ามีโอกาสจริงๆหรือว่าช่วงไหนจังหวะดีๆเนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะเปิดสอนให้ทำค่ะทีนี้เราก็มาดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ค่ะขึ้นช่ายขึ้นฉ่ายขึ่งคำว่าขึ่งก็หมายถึงการเก็บการรักษาดังนั้นคำว่าขึ้นฉ่ายขึ้นใช้ก็คือโชคดีที่เราเก็บเอาไว้เราเก็บโชคดีๆไว้เยอะแยะไว้อย่างมหาศาลนั่นคำว่าขึ้นฉ่ายขึ้นใช้ขึ่งนะฮะขึ่งก็คือเก็บเหลือกินเหลือใช้อะไรประมาณนั้นนะคะอีกตัวนึงตัวที่เท่าไหร่แล้วคะ1 2 3 4นะตัวนี้ตัวที่5ผักชนิดที่5แม่นันทีนี้แม่นันเลือกปวยเล้งค่ะปวยเล้งจริงๆแปลว่ามังกรก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์สวยงามสัตว์สง่าผ่าเผยโชคดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปวยเล้งก็หมายถึงการนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ต่อตัวเองต่อครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นผักชนิดนี้กินแล้วดีมากๆมีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวนอกจากเรามาทำกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะเขียนลงไปว่าผักแต่ละชนิดมีประโยชน์ยังไงบ้างรากพวกนี้เก็บไว้ได้นะคะแม่นันชอบเอามาวางไว้บนดินเหมือนวางไว้ตรงดินนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกใบงอกขึ้นมาใหม่ให้เก็บได้กินต่อไปโอ้ยผักชนิดนี้แม่นันชอบมากๆเลยอะไรรู้ไหมคะผักโขมจีนที่แม่นันเคยทำมาตุ๋นกับกระดูกหมูอะค่ะอันนี้เรียกว่าชุงไฉคำว่าชุง
ภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าชุงก็หมายถึงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เพราะนั้นชุงไฉชุงไฉก็เลยการที่เราได้ทานผักชนิดนี้ก็จะทำให้เรามีเงินมีทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นอกจากนั้นคำว่าชุงชุงกับชุงไม่เหมือนกันนะคะชุงก็คือเหลือชุงนี่หมายถึงยืดยืนยาวอายุยืนยาวหมื่นปีพันปีที่สำคัญถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่ยืนยาวอะค่ะนั้นการที่เราจะมีอายุแข็งแรงยืนยาวได้เราต้องทำตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอนะคะขมอร่อยมาก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 ดีมากมากอร่อยมีดีต่อสุขภาพมากมากให้นั่งขอแม่ค้ามาเยอะหน่อยเลยผักชนิดนี้เขาชอบเดี๋ยวจะต้มแล้วก็พรุ่งนี้จะนำไปฝากคุณแม่สามีด้วยค่ะเพราะแกชอบกินจับฉ่ายแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยก็ยังนอนอย่างเดียวคุณหมอไม่ให้เดินเพราะว่ากระดูกแกกรอบหมดแล้วค่ะคือเดินได้แต่ว่าแป๊บๆก็ต้องรีบนอนเวลานั่งก็ต้องใส่ซอกเกาะก็เลยเห็นใจท่านมากแล้วท่านก็บอกว่าแม่นางฝีมือล้ำลึกแล้วทำอะไรก็อร่อยนะพรุ่งนี้ก็เลยจะทำไปให้ท่านกินค่ะขอโมนิดนึงเห็นไหมคะท่านนายซื้อชุงไฉมาเยอะเลยชุงอ่ะอยากมีเหลือเยอะๆมีเหลือเก็บเยอะๆกับเขาตัดขั้วออกก่อนพรุ่งนี้ค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะเราไม่แกะใบออกมาทีละใบเพื่อล้างเนี่ยเศษดินเศษทรายหรือว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยจะติดอยู่ตามซอกเพราะนั้นก่อนที่เราจะนำมาล้างเนี่ยเราเด็ดเป็นใบๆแล้วเดี๋ยวเรามาแช่น้ำเรามาหั่นมาแล้วค่ะผักชนิดนี้ใครเคยเห็นบ้างสีเขียวสวยไหมคะเขียวตองสวยมากๆเลยค่ะผักชนิดนี้เรียกว่าเก่าฮะเก่าฮะคำว่าฮะหมายถึงชอบชื่นชอบเก๋าก็แปลว่าหนาแน่นเพราะนั้นคำว่าเก๋าฮะถ้าเราได้กินผักชนิดนี้เข้าไปก็จะทำให้มีแต่คนรักคนชื่นชมยินดีนะคะ7อย่างครบไหมครบแล้วนะเดี๋ยวแม่นันจะหั่นแล้วเราก็ล้างแช่น้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำถึงวิธีการทำต้มผัก7อย่างหรือที่คนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าชิกเอียชายค่ะ